มีเจ้าของร้านส้มตำรายหนึ่งร้องเรียนมาบอกว่าทุกวันนี้ใช้ชีวิตหวาดผวาเพราะจู่ๆมีคนร้ายมา3คนขับกระบะมาแล้วก็มาทุบกระจกรถเสียหายไป2คันเขาบอกงานนี้อาจจะเป็นเพราะว่าเป็นตัวแทนขายปุ๋ยเหมือนกันหรือเปล่าก็เลยมาก่อเหตุแบบนี้ขัดแย้งผลประโยชน์นะครับดูเหตุการณ์นี้หน่อยครับข้อดีของการมีกล้องวงจรปิดนะครับเห็นทุกอย่างเลยคนร้ายเป็นผู้ชาย3คนครับขับรถกระบะเข้ามาจอดลงจากรถมาปุ๊บใส่ไอ้โม่งมาแล้วใส่ไอ้โม่งปุ๊บเนี่ยไม่มีดีสักลายนะฮะถือท่อนเหล็กเดินมาฟาดกระจกรถ2คันที่จอดอยู่แตกเสียหายครับใส่ไอ้โม่งมากลางคืนแบบนี้พิรุธแล้วนะฮะหลังจากนั้นรีบพากันวิ่งกลับไปที่รถแล้วก็ขับหนีไปเมื่อวานนี้ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่เกิดเหตุพูดคุยกับหญิงเจ้าของรถครับเจ้าของร้านขายส้มตำแกขายส้มตำด้วยขายยำด้วยขายปุ๋ยด้วยนะฮะอยู่ริมถนนสระบุรีหล่มสักครับตำบลคลองกระจังอำเภอศรีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์เล่าให้ฟังบอกว่าเปิดร้านขายส้มตำด้วยแล้วก็เป็นตัวแทนขายปุ๋ยด้วยนี่แหละตีสองกว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาคนในบ้านกำลังนอนหลับแกบอกแกได้ยินเสียงคนทุบอะไรสักอย่างป๊กเป๊กป๊กเป๊กป๊กเป๊กนั่นนะฮะตอนแรกคิดว่าร้านข้างๆเขาเป็นร้านซ่อมรถเอ๊ะซ่อมรถกันหรือเปล่าปะยางกันหรือเปล่ามันกลางดึกแล้วไงปรากฏตื่นเช้ามาเปิดร้านรถเนี่ยถูกทุบพังเสียหายเละเลยครับกระจกข้างรถพังไฟหน้ารถพังกระจกบังลมหน้าพังตัวถังอะไรเนี่ยกระจกแตกทุกด้านเลยครับพอดูกล้องวงจรปิดถึงเห็นเหตุการณ์ว่ามีคนร้ายบุกเข้ามาทุบทำลายยืนยันว่าเปิดร้านมา2ปีกว่าไม่เคยทะเลาะกับใครสาเหตุสงสัยว่าเป็นเพราะเธอเป็นตัวแทนขายปุ๋ยยี่ห้อหนึ่งหรือเปล่ายี่ห้อนี้ขายดีมากลูกค้าเยอะมากอาจจะไปขัดผลประโยชน์ทำให้เจ้าอื่นเขาขายปุ๋ยได้น้อยหรือเปล่าเจ้าตัวยังงงอยู่นะครับฟังเสียงหน่อยครับตอนที่ลงมาทุบอะค่ะ3คนที่ลงมาเลยนะคะแต่น่าจะอยู่บนรถคนหนึ่งเพราะสตาร์ทรถไปตลอดเวลาเพราะรถมันเหยียบเบรกตลอดเวลาเลยค่ะน่าจะเป็นเขาใช้รถเลยครับรถเป็นรถวีโก้เนาะน่าจะเป็นรถวีโก้ค่ะสีขาวเห็นมากัน3คนมากัน4คนคนขับคนนึงขับคนนึงลงมาทีสามคนตำรวจเขาก็บอกว่ารอรอรอหน่อยรอหน่อยเราก็ยังไม่รู้ว่ายังไงอะไรยังไงเพราะว่าเขาก็บอกว่าเส้นทางดูเส้นทางดูอะไรยังไม่ได้ข่าวจากตำรวจเลยตอนนี้ตำรวจบอกรอหน่อยนะฮะเข้าใจว่าตำรวจท่านก็งานเยอะอะแต่งานนี้เป็นห่วงความปลอดภัยเหมือนกันนะครับคุณกัญญาสอนนะฮะรอบนี้มันมาก่อเหตุแบบนี้แม้เราก็กังวลรอบหน้าเนาะและที่สำคัญแกบอกว่ากระบะคันนี้ปกติใช้ขนปุ๋ยไปขายนะแกก็เลยสงสัยเรื่องปุ๋ยหรือเปล่าไงคนร้ายมันจำรถหรือเปล่าคนจ้างมาจำรถหรือเปล่ามาทุบพังเสียหายแบบนี้นะครับฝากตำรวจในพื้นที่ครับจับกุมตัวคนร้ายดำเนินคดีด้วยครับข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้าง